น้ำหนักเกินมาตรฐานตั้งแต่เด็กเลยเริ่มลดน้ำหนักตั้งแต่ม.3 ม.4 ทว่าสมัยนั้นข้อมูลเกี่ยวกับการลดน้ำหนักมีไม่มากนักทำให้ลดน้ำหนักแบบหักดิบโดยการอดอาหารพอกินน้อยลงเดือนเดียวก็ลดไปถึง15กิโลกรัมทว่าความผอมนั้นอยู่ได้ไม่นานเมื่อกลับมากินอาหารปกติก็ทำให้น้ำหนักและสัดส่วนก้าวกระโดดขึ้นจนท้อคุณพลอยหทัยทิพย์ธเนศธาดาเจ้าของเพจพลอยฟิตเจอร์แนลสาวสวยหุ่นฟิตเปิดเผยวิธีการลดน้ำหนักอย่างไรให้ผอมและสุขภาพแข็งแรงไปพร้อมกันทั้งเรื่องการกินและการออกกำลังกายจากการลองผิดลองถูกมานักต่อนักจนค้นพบวิธีที่ใช่ซึ่งทำให้คุณพลอยมีหุ่นสวยสุขภาพดีได้อย่างปัจจุบันเรื่องการกินคุณพลอยจะเลือกทำอาหารทานเองโดยจะเลี่ยงกินคาร์โบไฮเดรตเชิงเดี่ยวหรือเรียกว่าคาร์บที่เป็นแป้งขัดขาวลดน้ำตาลเน้นทานโปรตีนเช่นอกไก่เนื้อปลาเนื้อกุ้งเนื้อวัวไม่ติดมันส่วนเนื้อหมูหรือเนื้อไก่ก็จะเลี่ยงส่วนที่ติดมันเรื่องขนมคุณพลอยเน้นทำทานเองเพราะสามารถเลือกสัดส่วนและวัตถุดิบเองได้พวกขนมทานเล่นก็เน้นเป็นผลไม้หรือไม่ก็ถั่วที่ไม่ได้ปรุงอาทิตย์หนึ่งถึงจะกินอะไรทั่วไปกับเพื่อนๆสรุปว่าการเลือกกินสำคัญมากกว่าการออกกำลังกายจากที่คุณพลอยลองมาหลายวิธีจึงทำให้รู้สึกว่าอาหารมันสำคัญที่สุดคือเลือกกินแบบสมดุลไม่ตัดอะไรมากมายแบบที่หลายๆคนทำกันและช่วงนั้นคุณพลอยจะไม่ค่อยชั่งน้ำหนักวิธีจัดการคือไม่เร่งลดน้ำหนักไม่ชั่งน้ำหนักมากไปไม่ดูกระจกด้วยเกือบเดือนเลยถึงจะชั่งน้ำหนักอีกทีคุณพลอยเล่าว่าตอนที่ลดจาก65กิโลกรัมลงมาถึง55กิโลกรัมน้ำหนักเริ่มคงที่แล้วตอนนั้นจึงเริ่มศึกษาการออกกำลังกายมากขึ้นอย่างการเล่นเวทซึ่งขึ้นอยู่กับความต้องการของแต่ละคนว่าต้องการหุ่นแบบไหนแต่คุณพลอยต้องการให้มีกล้ามเนื้อมากขึ้นเพราะกล้ามเนื้อช่วยเผาผลาญเวลาเรากินได้ด้วยช่วงนั้นถึงมันจะยากแต่ก็ไปโฟกัสเรื่องการกินแทนถ้าเราส่องกระจกหรือวัดสัดส่วนมันก็ลงอยู่เลยสนใจที่รูปร่างมากกว่าเรื่องน้ำหนักสุดท้ายนี้อยากจะบอกกับหลายๆคนที่กำลังลดน้ำหนักอยู่สู้ไปด้วยกันนะอยากให้คิดว่ามันเป็นกิจวัตรประจำวันเหมือนการแปลงฟันคนที่เริ่มต้นก็อยากให้ค่อยๆทำมากกว่าอย่าไปหักโหมเพราะเวลาหักโหมหรือคาดหวังสูงถ้าผลลัพธ์ไม่เป็นไปตามที่เราหวังมันจะผิดหวังมากและท้อใจไปเสียก่อนให้เวลาร่างกายหน่อยอย่าไปกดดันตัวเองมากสู้ๆนะคะ